ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะครับที่หลายหลายหนึ่งตลอดยะเวลาหน,หนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับที่ได้มีการถือศีลอดหรือว่าในเดือนดอมารอนนั่นเองนะครับวันนี้ทางด้านของจุฬาราชมนตรีก็ได้มีการประกาศวันอีดก็คือการออกบวชนั่นเองนะครับโดยทางด้านของจุฬาราชมนตรครับได้มีการประกาศให้วันอีดิฟิตรีประจำปีฮิจรรัตสกุลั1445ตรงกับวันพุธที่10เมษายน2567หลังจากที่มีผู้เห็นดวงจันทร์นะครับขณะที่บรรยากาศที่เขาปาเรอําเภอจังหวัด ก็เป็นไปอย่างคึกคักมากครับเมื่อวานนี้บรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับเป็นบรรยากาศการดูดวงจันทร์เพื่อกําหนดวันอีดิฟิตรีประจําปีฮิจรรัตสกราช1445ที่ศาลาดูดวงจันทร์เขาปารตตาบลยะหาอําเภอยะหาจังหวัดยะลาเป็นไปอย่างคึกคักมีบรรดาพี่น้องชาวไทยมุสลิมครับทุกเพศทุกวัยครับในพื้นที่อำเภอยะหาและก็พื้นที่ใกล้เคียงเดินทางไปร่วมดูดวงจันทร์กันเป็นจํานวนมากร่วมกับนายวันมู หมัดนอมัทาประธานรัฐสภานายอัมพลพงสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายยกสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาพร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการครับซึ่งก็ได้มาร่วมดูดวงจันทร์เพื่อเป็นสักขีพยานท่ามกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารอสที่มาอำนวยความสะดวกและก็ดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดครับ โดยก่อนที่จะร่วมดูดวงจันทร์นะครับในเวลาหลังเวลา18นาฬิกา28นาทีก็คือหลังจากการละสีนอดนะครับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ได้ร่วมในการแจกอาหารน้ำดื่มเพื่อใช้สำหรับการละสีนอดให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ขณะเดียวกันทางด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาครับก็ได้นำอาหารและก็น้ำดื่มมากกว่า2,000ชุดมาแจกจ่ายให้กับประชาชนด้วยเช่นเดียวกันขณะที่ผลการดูดวงจันทร์เสี่ยวเมื่อมีอายุ35นาทีนะครับ ตั้งแต่เวลา18นาฬิกา28นาทีปรากฏว่าวันและก็เวลาดังกล่าวนะครับมีผู้เห็นดวงจันทร์โดยทางนั้นของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาก็ได้รายงานไปยังสำนักงานจุฬาราชมนตรีหลังจากที่ได้มีการตรวจสอบนะครับหรือว่าสอบสวนแล้วทางสำนักงานจุฬาราชมนตรีก็ได้มีการประกาศนะครับวันอีดิฟิตรีประจำปีฮิจรรัสกราด1445ตรงกับวันพุทธที่10เมษายน2567ก็คือวันนี้นั่นเองครับ